หลามไม่น้อยกว่า600กระบอกที่ทำแต่ละวันมาจากชาวบ้านรอบวัดเขาพรหมชะแงะลงแรงการตัดไม้ไผ่เคล้าข้าวเหนียวกับเกลือและน้ำกะทิกรอกลงกระบอกให้ได้รสเค็มมันหวานกลมกล่อมรอเผาเมื่อแดดร่มลมตกแล้วเป็นเคล็ดของการคุมเปลวไฟให้เปลี่ยนตามทางลมน้อยที่สุดเพื่อให้สุกเร็วทั่วถึงกันทั้งแถวตามกรรมวิธีดั้งเดิมที่นำกระบอกฝังดินจนเต็มลานวัดโดยพระสงฆ์และชาวบ้านทำต่อกันมาหลายสิบปีด้วยความอิ่มใจว่าข้าวหลามทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นปัจจัยทำบุญต่างที่ปีนี้เผาข้าวหลามนานนับเดือนตามแรงศรัทธางานประจำปีทิ้งก็จะเผาทิ้งทีนี้ปีนี้มันทั้งการเขาไม่ให้มีงานประจำปีเลยหลวงพ่อแกออกอุบายแบบว่าทำยังไงจะได้เอาเงินเป็นมาสมทบเป็นค่าน้ำค่าไฟเดือนต่อเดือนได้แล้วคิดเผาก็ลามชาวบ้านก็มาช่วยมาช่วยในความศรัทธามาช่วยไม่ได้มีสินจ้างอะไรทั้งหมดแต่ก่อนรุ่นแม่เขาเผาแบบนี้แหละพอเกี่ยวข้าวแล้วเผาแบบนี้แหละพี่ทันเห็นอยู่ใช่ไหมคะจ้าเคยเผากับแม่เผากันที่ไหนคะเผาที่ตำบ้านตำบ้านจ้าเอามาทำบุญแล้วก็เอามาคิดมาทำตามวัดมาทำแล้วก็แจกมั่งแจกตามขันข้าวที่เราไปโปรดนะแล้วก็คนที่มาวัดแต่ว่าบางคนเขาก็หยอดตู้ให้เราชาวบ้านไปเอาไม้เอาปืนเอาอะไรมาจากไหนกันไอ้พวกนี้คือว่าเขาบริจาคแบบวะเนี่ยวันนี้ไปเอามาคือว่าวัดโพพระเขาลื้อกุฏิไม้ที่เขาไม่ใช้แล้วเขาก็โทรไปเอาบางบ้านต้นไม้ตายเขาก็โทรไปเอาเราก็มีเครื่องเลื่อยพระก็ไปเลื่อยกันมาเอาข้าวหลามแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าจะต้องคอยเติมฟืนแล้วก็ดูไฟกันเรื่อยไปค่ะจนกว่ากระบอกข้าวหลามจะเปลี่ยนสีนะคะจากเขียวสดเป็นเหลือง 4-6 ชั่วโมงนะคะกว่าที่จะสุกค่ะซึ่งการเผาข้าวหลามแบบโบราณกลางลานวัดแบบนี้นะคะแล้วก็ทำติดต่อกันมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยก็ต้องมีแรงชาวบ้านกับพระนี่แหละค่ะที่ช่วยกันนะคะทั้งหาไม้มาทำกระบอกนะคะแล้วก็หาฟืนด้วยค่ะในอดีตเมื่อสิ้นฤดูการทำนาและเก็บเกี่ยวแล้วชาวบ้านจะนำข้าวเหนียวมาหลามหรือปรุงจากไฟให้ได้กลิ่นรสตามธรรมชาติตรงกับช่วงเวลาเดือน3ที่นิยามว่าข้าวใหม่ไผ่หอมมีเยื่อเหมาะจะนำมาทำข้าวหลามเพราะหากข้ามไปถึงเดือน5ผิวเยื่อไผ่จะเริ่มแห้งบางแห่งมีประเพณีถวายข้าวหลามพระหรือตักบาตรข้าวหลามไม่ต่างจากงานบุญข้าวใหม่ในท้องถิ่นอื่นแต่ที่ชุมชนเมืองเพชรการเผาข้าวหลามแบบดั้งเดิมห่างหายไปเกินกว่า30ปีหากชาวบ้านยังจดจำวิธีและฟื้นคืนมาโดยที่นาพันสามอำเภอเมืองเพชรบุรีทำลานเผาข้าวหลามขึ้นใหม่ใช้แกลบกับลำพวนหรือข้าวรีบเป็นเชื้อไฟดังที่เคยเห็นจากคนรุ่นก่อนร่วมกันในวงญาติพี่น้องก็มาร่วมกันทำตั้งแต่เช้าก็ลงมือแล้วก็ตอนบ่ายแล้วก็มาตั้งมาขุดเป็นร่องนะครับขุดเป็นร่องแล้วก็เป็นร่องประมาณสัก2นิ้วแล้วก็เอากระบอกวางแล้วก็เอาดินกบแล้วก็เอาเขาเรียกลำพวนแกบลำพวนที่ว่าเราไปใช้ที่ว่าเป่าออกจากข้าวออกมานะครับแล้วก็เอามาสุ่มด้านข้างทั้งสองข้างแล้วก็เอากระบอกไว้ตรงกลางก็จุดไฟข้าวใหม่เนี่ยจะถูกนำไปบูชานะฮะถ้าเป็นสังคมโบราณก็จะบูชาผีบูชาแถนบูชาแม่โพศพหรือบูชาผีบรรพบุรุษอะไรต่างๆนะครับเพราะถือว่าเป็นผลผลิตใหม่ของปีเก็บเกี่ยวมาได้แล้วก็ควรที่จะนำไปบูชาเพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจในการที่จะมีข้าวกินกันต่อไปทีนี้พอมาสู่สังคมพุทธศาสนาเนี่ยรูปแบบก็เปลี่ยนจากการนำไปเส้นสวงเนี่ยเป็นการนำไปทำบุญกับพระนะครับดังนั้นแล้วการทำบุญด้วยข้าวใหม่เนี่ยจึงสะท้อนโลกทัศน์ของในสังคมไทยโบราณนะฮะสังคมอุษาคเนย์สืบมาจนถึงสังคมพุทธศาสนาแล้วก็ เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันในสังคมเครือญาติตลอดเดือนที่ผ่านมาชุมชนในเมืองเพชรมีงานเผาข้าวหลามตามลานบ้านหมู่บ้านและวัดเป็นศูนย์รวมในรูปแบบของการสืบทอดและฟื้นฟูสะท้อนถึงชีวิตยามที่ไม้ไผ่ยังเป็นของหาง่ายต่างจากปัจจุบันที่ไผ่ป่าลดน้อยลงและไม้ไผ่มีราคาลำละไม่น้อยกว่า30บาท
ซึ่งแต่ละปีที่วัดเขาพรมชะแงะใช้ไม้ไผ่มาทำข้าวหลามถึง 4,000 ลำปัจจุบันได้รับจากไร่ที่แก่งกระจานเป็นของศิษย์วัดมอบมาทำบุญสืบต่องานเผาข้าวหลามทุกเดือน3น้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน